จอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมาก33องศาร้อนมากๆนะคะที่อังกฤษแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันเพิ่งจะพาไปเที่ยวไปดูทะเลที่อังกฤษนะคะเป็นทางตอนใต้ของอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะเป็นเมืองอะไรยังไงเดี๋ยวพาไปดูอีกทีละกันว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะYour destination is on the right. I'm excited. Are you excited? Not that bad. Okay. Yeah.ที่เรามานะคะก็จะเรียกว่าดอร์เชสเตอร์ค่ะก็คือตรงนี้มันเป็นเหมือนกึ่งกลางระหว่างทะเลกับป่าแต่เราอยู่ในโซนป่าห้องก็เลยเป็นห้องเล็กๆหน่อยก็เราต้องนอนที่นี่2คืนแต่ว่าเราอ่ะจะเน้นออกไปข้างนอกกันมากกว่า Thank you Cheers ค่ะตอนนี้รอสั่งอาหารนะคะเป็นร้านที่โรงแรมเลยแหละเพราะว่ามันหิวมากเดี๋ยวรอดูอาหารกันว่าจะสั่งอะไรแต่ว่าเขาบอกว่า recommend เป็นเบอร์เกอร์ตอนนี้พิงสั่งเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็ของเจนสั่งเป็นชีสเบอร์เกอร์แล้วก็เป็น2ชั้นมีเบอร์เกอร์ไก่ด้วยแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อด้วยเดี๋ยวรอดูคนเยอะมากร้านนี้คนเยอะมากน่าจะอร่อยน่าจะเป็นแบบ local pub เนาะ I think it's like local pub so a lot of people coming like Friday weekend so I think it should be yummy thank you yes I'm fine wow can we get ketchup melt wow but this is my chicken the way I like and this one wow morning ค่ะก็เดี๋ยวจะมากินอาหารเช้ากันเนาะแล้วก็ทั้งโรงแรมอ่ะเหมือนไม่มีห้องไหนเลยอาจจะมีแค่ห้องเพียงห้องเดียวแล้วก็อีกห้องนึงข้างบนแต่ว่าคนที่มากินอาหารเช้าอ่ะมีแค่เราสองคนเพราะว่าพี่บอกแล้วว่ามันเป็นเมืองที่เล็กมากแล้วมันเงียบมากมีแค่โลเคอลแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเช้าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่องั้นเดี๋ยวไปดูห้องอาหารกันค่ะของเพลงแล้วก็ของจีนเป็นกาแฟคนกำลังมองหาใหญ่เลยว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนต่อเขาจะเป็นคนแพลนทุกอย่าง1 2 3 4 5เลยว่าไปไหนบ้างกินเสร็จแล้วไปไหนกัน Where are we going baby We're going to TK Maxx Why tell them the reason why are we going to the TK Maxx Because it's cold No I left my jacket at home Because he forgot his jacket at home เพราะว่าเจนอ่ะลืมเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาแล้วก็บอกว่าเพียงอ่ะไม่ได้เตรียมให้แต่ความจริงอ่ะพี่เตรียมให้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นแจ็คเก็ตเพราะต้องเอามาเองตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองของเวย์มอสนะคะเดี๋ยวจะไปที่TK Maxxแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมืองเขาเป็นยังไงบ้าง
ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าดูบอร์มันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านี่ค่ะดูบอร์ฮอลิเดย์พาร์คกับเราที่ชุดไม่ให้กับการเดินป่าเดินเขาเลยคิดว่ามันน่าจะไปจอดรถแล้วก็ถึงเลยแต่มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวไปลองดูกันจะรอดหรือไม่รอดNice and nature สวยมาก so it's like it's niceIt's like the farm. After the farm, you're going to the jungle, yeah. And then you're gonna see the beach. Yeah. So you see everything in one day. Oh, so cute. Thanks. ค่ะออกจากป่าแล้วก็จะเจอตรงนี้เป็นเหมือนที่จอดรถนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านที่เขาเช่ากันดูตรงนั้นดิเป็นทะเลเห็นเรือไหม Look at the boat there, baby. The one that we saw, the big ship. Okay, let's go. Yeah. I don't know if it's here or the other side. I think he has to go to the beach. Okay. Yeah. ถ้าลงไปข้างล่างตรงนั้นจะไปทะเลนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไปตรงนี้จะไปดูบูรอเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยสมคำล่ำลือหรือเปล่า Let's see if you like it and then it's one loop money that we pay £5 for the car park and have an hour walk so let's see กลับเข้ามาในป่าอีกรอบตอนนี้จะเจอต้นสนของต่างประเทศกาวตรงนี้ค่ะที่พื้นนุ่มมากเหยียบแล้วแบบนุ่มสุดๆสวยมากเป็นป่าแบบเหมือนในหนังที่เขามาแคมปิ้งกันอะเหมือนในหนังแบบ horror movie อะที่เขามาแคมปิ้งกันเราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจ๊ะถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าดับเบิลดอร์เห็นตรงนี้มันจะเป็นโค้งๆแบบนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าอยากจะดูวิวอะค่ะต้องถ้าอยากจะดูวิวนะคะต้องขึ้นไปข้างบนตรงนั้นแต่ว่าเราน่าจะไม่ขึ้นไปกันตรงนี้ก็พอแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่บีชค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะนั่นไงถึงแล้วตรงนั้นเรียกว่าดับเบิลดอร์ค่ะสวยมากถ้าเห็นได้ตรงนี้เนาะมันจะเป็นก้อนหินกลางทะเลแล้วเป็นเหมือนภูเขาหินกลางทะเลที่มันมีช่องขึ้นไปเขาก็เรียกว่า double door What does it mean double? Yeah but door is like the door there มันเหมือนเป็นช่องประตูค่ะตรงนั้นแล้วมันสวยมากเพียงกำลังจะเดินลงไปที่ทะเลด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำกัน I see like 5 different wow. types of chalk beach white andถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะใกล้แล้วเราเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วมันเป็นหาดทรายแบบเป็นแซนไม่ใช่เป็นแซนเป็นร็อกนะคะเป็นหินหาดหินทรายหินเขาเรียกอะไรอะ
เป็นหินอะแล้วก็สวยดีเดี๋ยวรอดูว่าน้ำทะเลมันจะเย็นเจี๊ยบจ๋าแค่ไหนตอนเดินลงไปอ่ะมันง่ายมากเลยแต่ว่าตอนเดินขึ้นอ่ะมันเหนื่อยแล้วก็เป็นหินแบบนี้บางคนก็ใส่รองเท้าแตะมามันก็เลยเดินยากดีที่เพลงกับเจนตัดสินใจใส่แวนมามันก็เลยเดินง่ายถึงเกือบถึงแล้วประตูอยู่ตรงนั้นกระบี่ประตูอยู่ที่ตรงนั้นวินเนียลีเดวินเนียลีเดว่ากันสิกันลาชินโอ้ต่ออีก10 นาที